เคลียร์ EP แล้วนะครับนี่คือ EP 1เรียบร้อยนี่คือพามาเอลนะครับเท่ไม่เบาเท่ไม่เบานะครับก็พอเคลียร์เสร็จปั๊บได้ 100,000 ดาเดน่านะฮะได้ 100,000 ดาเดน่าเสร็จปั๊บเราก็ไปเฟสต่อเฟสหลักนะครับมาถึงคามาเอลรับต่อเลยข้ามไปบทสนทนานะครับไปแล้วนะครับอันนี้ไปเก็บของเก็บอะไรเนี่ยตามใจเธอไปเก็บอะไรเอ่ยไม่มีสิ่งผิดปกติระหว่างปฏิบัติงานนะฮะช่วงเริ่มต้นนี่จะมีบทภาคเยอะค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอไปเลเวลมันเป็นหลักร้อยแล้วเนี่ยบทภาคก็จะน้อยลงเสร็จหมดยังรับรางวัลเลยใช้งานเลยหลังลบขึ้นแล้วการต่อสู้ขึ้นแล้วนะครับนี่ท่านพอจะช่วยขึ้นหน่อยได้ไหมนะจะมีบทบรรยายบทภาคภาษาไทยแล้วก็มีบรรยายไทยด้วยนะฮะภาคไทยบรรยายไทยเลยโอ้โหนี่อย่างกันถอดหนังหลังมาเลยถึงยังเอ้าไม่เอาหมีมาขี่แล้วอ๋อตอนนี้ต้องวิ่งตามตัวละครที่เป็น NPC นะครับฮะตัวละครที่เป็น NPC เขาวิ่งด้วยอันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เกมนี้น่าสนใจเพราะว่าตัวละคร NPC เนี่ยเขาจะไม่ยืนอยู่นิ่งๆแล้วรอเราไปคุยเนี่ยมันจะมีบางช่วงบางฉากที่ตัวละคร NPC เนี่ยเขาออกวิ่งหรือไปสู้รบพร้อมๆกับเราเนี่ยฮะเฟสต่อไปเลยฐานรักษาการกำแพงป้องกันเกิดอะไรขึ้นออกบุกโอ้ไม่ใช่ใครมอนสเตอร์บุกโอ้ยูโตหนวดงามนี่ฮะตอนนี้ตัวละครที่เป็น NPC ก็จะช่วยเราต่อสู้ด้วยแต่ว่าเล่นก็ทำท่าไปอย่างนั้นเองนะฮะการฟันของ NPC ไม่ได้ทำให้พลังของไอ้ฝ่ายมอนสเตอร์ยุบไปแม้แต่น้อยท่าฟันไปยุบไปยุบเลยเพราะฉะนั้นการจะจัดการมอนสเตอร์ต้องเป็นตัวละครของเราเท่านั้นแค่ทำท่าไปเฉยๆแอคชั่นให้ดีๆมีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอนะฮะผ่านรับรางวัลเลเวล8แล้วนะครับเราต้องการกำลังเสริมนี่นะครับเราได้ฟังเนื้อเรื่องได้อ่านเนื้อเรื่องทำให้เราได้อรรถรสในการเล่นเกมเพิ่มขึ้นมากมายเลยนะฮะเพราะเราจะได้รู้เรื่องราวของเขามีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอเริ่มต้นเป็นยังไงนะฮะแล้วเนื้อเรื่องของเกมจะไปทำอะไรต่อตัวละครเราจะไปไหนต่อแล้วต่อสู้กับอะไรเงี้ยครับนี่ฮะหารักษาการกำลังต่อสู้อยู่นะฮะแต่เนี้ยเสียดายว่าเราหมุนมุมมองไม่ได้นะครับเราจะเห็นทหารด้านบนมุมขวาบนนะฮะกำลังต่อสู้อยู่เป็นทหารคาร์มาเอลเราไปช่วยหน่อยดีกว่าท่านพอจะช่วยข้าหน่อยได้ไหมเคยได้ยินเรื่องกระสุนวิญญาณอยู่หน้าอยู่หน้านี่จะเป็นผู้ช่วยเรานะครับอยู่หน้าก็น่ารักนะครับเนี่ยเข้าใจออกแบบตัวละครนะสวยงามน่ารักอ๋ออยู่หน้ามาแนะนำว่าตอนนี้เรามีไอ้นี่แล้วนะครับกระสุนวิญญาณนะครับที่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะฮะเป็นรูปกระดูกสีม่วงนะครับเป็นกระสุนวิญญาณเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเวลาเจอผู้ต่อสู้ที่มันแกร่งๆนะพวกบอสอะไรพวกนี้ฮะเอาไปช่วยหน่อยสิไม่มีสิ่งผิดปกติระหว่างปฏิบัติงานนี่มันมาเยอะแล้วเห็นไหมเนี่ยไปช่วยทหารหน่อยเนี่ยกราฟิกของมอนสเตอร์ก็ตัวโตนะตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่นะถูกไหมครับดูแล้วเป็นตาจังเลยนะจอมือถือไอ้ยังไงโอเคนะครับอันอย่างอันนี้คือจอมทำลายล้างกับแทนป้องกันอ๋อเจ้าสิงห์สวยงามนี่จอมทำลายล้างกับแทนป้องกันมาตัวนี้เจาะกับแทงอย่างเดียวเลยเป็นตัวอะไรสักอย่างไอ้ตัวนี้มีปีกด้วยมีปีกด้วยปีกรูปร่างแปลกๆก็ดีนะฮะเนี่ยเกมนี้เป็นเกมที่ชอบเล่นยาวยาวแน่นอนฮะยาวเล่นกันยาวๆเลยแหละใครที่ลองมาเล่นแล้วจะ
จะติดใจนะครับเนี่ยก็จะเล่นไปเรื่อยเล่นไปยาวๆจะเป็น MMORPG ก็ดีอย่างเราเลือกตรงไหนมันก็รออยู่ตรงนั้นแหละท่านพอจะช่วยกันหน่อยได้ไหมรักษากำแพงข้ามไปเลยต่อไปต้องเป็นกำจัดอะไรเนี่ยคานิลบคานิลบ3ตัวคานินโรบคานินคานินโรบไอตัวอ๋อไอหนวดงามนี่เองไอสิงโตหนวดงามนี่เองคานินโรบนะครับ3ตัวตัวนี้ตายละป้าบเรียบร้อยกลับเควสช่วงแรกๆนี่เควสจะไม่ยากครับนิดๆหน่อยๆแต่เดี๋ยวพอขึ้นใกล้ๆ100นะครับเดี๋ยวไม่ใช่แค่3ตัวแล้ว20ตัว30ตัว40ตัวตีกันพักหนึ่งอะฮะก็ประมาณสักไม่เกิน5นาทีอย่างนี้นะฮะกองหน้าที่หมดสตินะครับคงต้องไปช่วยตัวละครที่หมดสติอยู่นะนี่นะครับได้กระสุนวิญญาณเพิ่มมาเป็น330ชิ้นและยังไม่ใช้เพราะเดี๋ยวจะต้องไปเจอกับบอสที่แข็งแกร่งเราค่อยใช้กระสุนวิญญาณนี่ฮะนี่คือคาร์มาเอลวอริเออร์นะครับฟังบทภาคแล้วก็ข้ามไปรับรางวัลหลังจบสู้เพิ่มแล้วนะครับเป็นเลเวล10แล้วนะครับเลเวล10แล้วเลเวล10แล้วครับเปิดคอนเทนต์ใหม่นะครับเปิดคอนเทนต์ใหม่ก็คือที่เมนูจะเปิดใช้งานได้นะเข้าแคลนอะคาเดมี่ได้เข้าสึกชิมปราสาทได้อันนี้เรามาดูเควสลองอัพเลเวลอุปกรณ์ให้แข็งแกร่งขึ้นดีสิเควสอะไรเอ่ยอันนี้เป็นเควสเปิดกระเป๋านะครับเข้าไปในกระเป๋าจะไปดูเสื้อผ้าลงตีเหล็กนะเข้าไปลงตีเหล็กนะครับเขาจะให้ทำอะไรเนี่ยให้รู้จักอัปเดตเสื้อผ้ามั้งอัพเลเวลให้เราฝึกอัพเลเวลเสื้อผ้านี่แตะเลยแตะเลยเข้าไปในโรงตีเด็กเพื่ออัพเกรดเสื้อผ้านะครับนี่เลเวล1เป็นเลเวล3แล้วแตะปั๊บไปต่อออกอัพเกรดเสื้อผ้าเสร็จออกมาติดตั้งอัตโนมัติจบลงปั๊บแล้วก็ติดตั้งอัตโนมัติไปเรียบร้อยแล้วนะครับหมวกยังไม่มีนะครับแล้วก็พวกเครื่องประดับก็ยังไม่มีเรียบร้อยแล้วถอยหลังกลับนะครับอ่ะเควสที่สำเร็จแล้วทำต่อไปนะฮะเอางี้เดี๋ยวเรามาดูคาร์มาเอลเนี่ยคาร์มาเอลวอริเออร์เนี่ยลุยไปถึงเลเวล10แล้วเราไปดูตัวละครอีก2ตัวกันที่ว่าตัวละครอีก2ตัวทั้งโรลิแล้วก็เอลนะครับนี่นะฮะเนี่ยโรลิเนี่ยเพิ่งเลเวล8เองเราไปดูโรลินะครับโรลินักเวทนะครับนี่เล่นเลยเปลี่ยนตัวละครได้นะครับเนี่ยครับเข้าไปปั๊บเนี่ยโรลินี่ได้มานานแล้วก็ไม่ได้เล่นไปโอ้นานเลยไม่ได้เล่นไปน่าควรจะเกือบเดือนมั้งเนี่ยนะครับรับรางวัลให้หมดนี่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยมีรางวัลให้รับนี่รับทั้งหมดไม่ต้องรีรอเลยนะครับจดหมายบัญชีจะเอาไว้ให้อีกตัวละครหนึ่งอันนี้โรลิลองทำเควสซิโรลิเคลื่อนย้ายทันทีข้าต้องคอยพิทักษ์ที่นี่ตัวละครโรลินี่กลายเป็นเนื้อเรื่องไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับคาร์มาเอลนะครับแล้วก็คนที่คุยด้วยนี่คือโรอะไรเนี่ยโรเซ่รับเควสตัวละครโรลี่เนี่ยมาถึงฉากต่อสู้กับมังกรสีเงินนี่นะครับโอ้โหเนี่ยสุดยอดเลยยอดเลยโรลี่จะสู้ไหวไหมโรลี่ต้องใช้กระสุนวิญญาณนะครับแต่กระสุนวิญญาณให้เกิดวงกลมนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวโรลี่สู้ได้ก็ต้องเลเวล8ให้กระสุนวิญญาณช่วยแล้วแล้วก็
ก็น้ำยาเติมพลังสีแดงน้ำยาเติมเวทสีเงินล้อมนะฮะอย่างละสูตรขวดสามสิบกว่าขวดโอเคอยู่ในสูตรก็ช่วยเทพยดาแห่งการชำระล้างในการปราบเจ้ามังกรสำเร็จเราก็ข้ามบทสนทนาไปนะครับรับรางวัลนี่ยังไม่คุยกับใครรับเควสต่อไปข้ารู้สึกถึงพลังจากท่านนี่รับเควสต่อไปนะครับไปเก็บอะไรเอ่ยเก็บคริสตัลอ้าวเก็บคริสตัลมาโผล่ตรงนี้เฮ้ยได้ใบวาร์ปมา3ใบนะครับแตะเควสต่อไปจะกลายเป็นนักโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่นี่คือเรื่องราวของโรลิเลเวล8แล้วมาเป็นเลเวล9แล้วแป๊บเดียวโรลิก็ขี่มีเหมือนกันนะครับเป็นนักเวทนะครับก็ลองดูทุกวันนะถ้าโรลินักเวทเนี่ยมันจะเป็นยังไงหรือเรื่องจะเป็นยังไงแล้วก็การต่อสู้ต่างๆสกิลต่างๆอาวุธที่ใช้จะเป็นยังไงอาวุธน่าจะเหมือนกันนะครับน่าจะเหมือนกันเพียงแต่ว่าพวกสกิลเวลาใช้งานเนี่ยเดี๋ยวต้องลองดูนะฮะโอ้ทั้งหมดต้อง18รูปแบบที่ให้เราเล่นนะโอ้เล่นกันหูตาแฉะเลยถ้าเล่นครบทุกสายทุกเผ่าทุกสายอาชีพเนี่ยโอ้ไม่ต้องห่วงเลย18ตัวเจ้าประคุณลุนช่องลองอีสเควสหนึ่งโรลี่ก็เลเวล10แล้วนะครับเข้าเลเวล10แล้วเท่ากับคาร์มาเอลเมื่อสักครู่แล้วนะครับสู้กับเผ่ามนุษย์หมาป่าแล้วนะอันนี้เป็นมอนสเตอร์ประเภทมนุษย์ทั่วไปนะครับเป็นมนุษย์หมาป่าเลเวล10ไปแล้วสู้กับมนุษย์หมาป่านี่ตามใครไปนะเฟอร์เนลไปเนี่ยเพราะว่าไอ้ตาเฟอร์เนลเนี่ยจะมาอยู่กับเราตั้งแต่เริ่มต้นเกมเลยเฟอร์เนลจริงๆนะครับเฟอร์เนลนี่เป็นเหมือนจะเป็นนักประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์โบราณคดีอะไรในเกมเนี้ยอ๋ออย่างรอบอสมาแน่เลยช้าอย่างเงี้ยอ๋อแตะไม่ตรงนะครับเขาไกด์มาเราแตะไม่ตรงต้องแตะให้ตรงแถบสีส้มนะครับยินดีที่ได้รู้จักกงสุนแดเนียลกงสุนเนี่ยเหมือนมันจะเป็นปีศาจแปลงร่างนั่นแหละเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันกับตัวละครอื่นๆก็มาเจอกับปีศาจแปลงร่างเป็นกับเฟอร์เนลนะครับนี้ต้องกำจัดสมาชิกกองกำลัง2ตัวนะครับแล้วกำจัดอะไรต่อเนี่ย6ตัวเนี่ยถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกหน่วยจำนวนมากขอถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกก็คือมาช่วยฝึกสอนนั่นเองนะครับช่วยฝึกสอนก็คือต้องล้มสมาชิกกองกำลังเนี่ย6คนกองกำลังทหารรับจ้าง4เงินนะครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเสร็จยังไงต่อเลยต้องล้มยักษ์ใหญ่อันเบิร์ดนี่ให้ได้ล้มอันเบิร์ดให้ได้นะครับยักษ์ใหญ่อันเบิร์ดถ้าล้มอันเบิร์ดได้จะเป็นที่ยอมรับของกองทหารรับจ้างทีเดียวถ้าจะให้เร็วก็แตกกระสุนวิญญาณก็ไปหน่อยเนี่ยมันจะลมเยอะขึ้นนะฮะปืด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 เนี่ยนะกระสุนวิญญาณเนี่ยไม่ผลเลยนี่เลือกใช้แล้วก็แตกก็คือวิญญาณใช้ชนะไปอีกหนึ่งก็ยกเลิกนะครับรับรางวัลนี่เคลียร์ EP แล้วนี่โรลิก็น่ารักดีนะโอ้ยแค่เสาธงก็แบกไม่ไหวแล้วเฉยนี่ก็พลังลบพลังต่อสู้ก็จะเพิ่มขึ้นได้รับ 100,000 นะครับ 100,000 อาเดน่านะฮะนี่เลยนี่ก็คือตัวละครโรลิอ่ะแตะยกเลิกการใช้กระสุนวิญญาณไปก่อนนะครับทีนี้เราไปดูอีกตัวละครหนึ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะพาดูให้ครบ3ตัวละครที่เราทำไว้ในไอโฟนเนี่ยนะครับตัวละครเนี่ยตามใจฉันเนี่ยจะสถิตอยู่กับเราอันนี้เป็นที่เราจะทำให้มันเป็นนักเวทข่าวนะครับเล่นเลยนี่เลเวล12แล้วนะครับรับรางวัลแล้วรางวัลมาแล้วมีรางวัลให้รับเหมือนกันนะครับทุกตัวละคร
นี่รับรางวัลเลยแล้วรางวัลเสร็จปั๊บมีอะไรอยู่ในนี้รับให้หมดในกระเป๋าในซองจดหมายรับให้หมดรับให้หมดนี่นะครับรับหมดเรียบร้อยแล้วออกทีนี้ก็ไปนี่เลยนะครับรับเควสเลยแล้วเราดูว่าแต่ว่าช่วงเริ่มต้นนี่มันก็จะคล้ายๆกันนะนักเวทเนี่ยมันก็จะเวทคล้ายๆกันนะสกิลก็จะคล้ายๆกันประมาณนี้นะแต่ว่าเมื่อกี้นี้เป็นโลลิเวทใช่ไหมโลลิเวทตัวละครก็จะเล็กหน่อยแต่นี่ตัวละครก็จะสมส่วนหน่อยนะสมส่วนกับเป็นผู้ใหญ่นะคนเป็นคนปกติแต่ว่าเขาว่าออกแบบตัวละครได้สวยงามมากเลยหุ่นสูงเปรียวน่ารักเชียวนะฮะก็เรียกว่าถือว่าที่เล่นๆมานะก็ถือว่าเกมนี้นะสุดยอดนะสุดยอดเรื่องการออกแบบกราฟิกตัวละครเหลืออยู่อย่างเดียวแหละการสร้างตัวละครการตกแต่งตัวละครเสื้อผ้าหน้าผมตั้งแต่ตอนเปิดเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าเอา V4 มานะเปิดเกมให้ตกแต่งตัวละครได้เหมือน V4 นะโอ้โหสุดยอดสุดยอดอลังการเลยก็ตอนนี้เอาอีกเควสหนึ่งสิกันลงเอาอีกเควสหนึ่งนี่ครับนี่คือตัวละครเอลนะครับเอลนักเวทแล้วก็ตัวละครคนแพ้โรลินักเวทนะครับกระทั่งตัวที่เราเข้ามาใหม่นะที่เล่นที่แรกอ่ะก็เป็นตัวละครคามาเอลวอริเออร์นะครับตอนเริ่มต้นอาจจะไม่เหมือนกันแต่พอสักพักนึงมันก็จะเริ่มเหมือนกันนะครับต้องไปต่อสู้อันนี้ตอนนี้เลเวล13เริ่มมาเจอออฟแล้วนะครับเริ่มมาเจอออฟแล้วออฟปลุกแล้วออฟปลุกก็ประมาณเนี้ยช่วง10เลเวล11อะไรประมาณเนี้ยฮะ11 12ออฟจะเริ่มปลุกแล้วนี่คือลักษณะนักเวทเหมือนกันครับกับตัวละครเลเวล290ที่เรามีอยู่ตัวนึงอะนั่นก็เป็นเอลนักเวทจะเป็นเวทดำนะครับพอเลเวล30เนี่ยเราไปเลือกคลาสเป็นเวทดำมนุษย์มันไม่จําเป็นใส่ต่อไปแล้วสายลูกนี่มันจะแรงแต่ว่าเดี๋ยวตัวเนี้ยรอให้ถึงเลเวล30เราจะเลื่อนไปเป็นเวทขาวนะเวทขาวจะเป็นแต่เวทขาวมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูพลังการชีวิตอะไรเป็นหลักส่วนเวทดำเนี่ยจะหนักในทางด้านของเรื่องของการโจมตีอะไรอย่างเงี้ยใครอยากจะลองดูซิว่าระหว่างเวทขาวกับเวทดำเนี่ยมันต่างกันตรงไหนเราก็เลยต้องมาเริ่มตัวละครตัวเนี้ยตัวตามใจฉันเนี่ยให้เป็นนักเรียนของเอลนะครับเพื่อจะไว้เทียบกับตัวละครเอลนักเวทดำเลเวล290แต่ว่าการต่อสู้คล้ายๆกันเนี่ยช่วงเริ่มต้นเนี่ยเลเวล13แป๊บเดียวก็จะเลเวล14แล้วอย่าร้อยผ่านเกมนี้เกมนี้เสร็จยังตอนนี้กำลังจัดกิจกรรมในฟอรัมทางการมีโน้ตแจ้งมานะครับมีโน้ตแจ้งมาที่ขอบจอด้านบนนะครับเป็นตัวหนังสือสอนวิ่งนะฮะเราจัดกิจกรรมฟอรัมทางการอยู่ในไทยเนี่ยที่เลเวลเยอะขึ้นสูงเนี่ยหรือว่าเขาจะไปรวมตัวกันเนี่ยจะเล่นกิจกรรมตามใจฉันข้ามบทสนทนาน่าจะเสร็จแล้วนะครับเสร็จเควสแล้วเรียบร้อยมาคุยกับทีโอดอร์ข้ามบทสนทนาไปรับรางวัลเควสเสร็จสิ้นนะครับอัพเลเวลเลยเป็นเลเวล14นะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้แนะนำเกม Line A2 Revolution ตั้งแต่เริ่มต้นสร้างตัวละครแล้วก็ให้แนะนำตัวละครทั้ง6เผ่า3คลาสทั้งหมด18รูปแบบนะครับให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆคุณลูกคุณน้องที่ยังไม่เคยเล่นและที่จะเริ่มเล่นเนี่ยจะได้ดูว่าเอ้ยเราจะเลือกตัวละครตัวไหนก่อนนะฮะเพราะว่าหลายๆคนก็คงไม่มีเวลามากมายที่จะมาเล่นทีง18ตัวละครเป็นไปไม่ได้ก็อาจจะเลือกตัวละครที่ชอบที่สุด1ตัวละครนะครับ
เพื่อเราเล่นแล้วก็ลุยไปแล้วก็อาจจะปั้นตัวละครเนี่ยให้เลเวลมันสูงขึ้นระดับเทพอะไรอย่างนี้นะครับนะก็ต้องเล่นตัวเดียวแล้วลุยยาวนะฮะถ้าเล่นหลายตัวละครเนี่ยกับตัวหนึ่งกระติบกระจ้อยเนี่ยมันก็แบบสายเพลินๆแล้วก็ได้อยู่แต่ถ้าจะปั้นตัวละครให้เป็นระดับเทพเนี่ยมันไม่ได้นะครับก็โอเคครับขอบคุณทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจให้ตามใจฉันเสมอมานะครับแล้วก็เข้ามาดูคลิปเกมของเราตลอดมาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงท้ายเกมท้ายคลิปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ